ัสดีค่ะมาสร้างไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเรานะคะมาสร้างไลฟ์สไตล์ของเราในทุกๆวันกันให้มีส่วนหนึ่งที่อยู่ในสิ่งนั้นนั่นคือการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเอาไปใส่ไว้ในพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราให้ได้นะคะเพราะว่าการออกกำลังกายคือเรื่องสำคัญของชีวิตค่ะน้ำพูดน้ำย้ำกับทุกๆคนเลยที่ฝึกโยคะกับน้ำนะคะการออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยยังทานอาหารวันหนึ่ง3มื้อใช่ไหมคะแต่ทำไมเวลาเราออกกำลังกายเราถึงออกกำลังกายวันหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ถึง1มื้อไม่ถึง1ชั่วโมงหรือไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำหรือบางคนอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะมาเอาการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของเรามาให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเช่นถ้าไม่ได้ทำแล้วฉันจะรู้สึกว่าฉันไม่แฮปปี้เลยฉันอยู่ไม่ได้ฉันทำไม่ได้ทุกวันฉันต้องมีการออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะมาพยายามหาสิ่งนี้ค่ะใส่ลงไปในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันนะคะแล้วเวลาวิธีการหาเราจะมันจะง่ายมากๆเลยนะคะเราก็หาในสิ่งที่เราชอบค่ะเลือกกิจกรรมเลือกกีฬาที่เราชอบในการออกกำลังกายบางคนอาจจะชอบแนวเต้นนะคะบางคนอาจจะชอบแนวเดินแนววิ่งนะคะแต่อย่างน้ำเนี่ยน้ำชอบแนวที่มันเป็นการฝึกโยคะศาสตร์แห่งการฝึกโยคะการออกกำลังกายการฝึกสมาธิแบบนี้ค่ะน้ำจะชอบในสไตล์แบบนี้นะคะลองดูค่ะลองหาสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วใส่ลงไปเป็นไลฟ์สไตล์ของเราว่าในวันนึงฉันต้องทำแบบนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะจากความชอบจากความรักของเราหาสิ่งนี้ค่ะแล้วมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นนะคะนั่นหมายถึงดีทั้งกายและใจนะคะทั้งร่างกายและจิตใจเลยค่ะลองดูค่ะเลือกได้ไม่ยากหาได้ไม่ยากนะคะใครที่เฮ้ยแบบฉันจะเล่นอะไรยังไงดีนะคะลองถามน้ำมาก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยจริงๆเรามีแบบการออกกำลังกายเรามีศาสตร์ไหนบ้างในการที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะคะหรือลองสอบถามกันมาด้วยได้ก็นะอาจจะได้นะคะอย่างเช่นฉันชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันเหมาะกับการฝึกโยคะแบบไหนฉันชอบเล่นกีฬาอะไรที่โลดโผนอย่างเงี้ยโยคะที่เหมาะกับฉันจะเป็นโยคะสไตล์ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีน้ำอาจจะปรับรูปแบบการฝึกโยคะของเราเนี่ยให้เป็นในสิ่งที่เฮ้ยฉันเนี่ยแหละเหมาะกับโยคะแบบนี้ลองดูค่ะลองเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆนะคะลองเอาศาสตร์แห่งการออกกำลังกายเนี่ยเข้าไปอยู่